จริงๆแล้วเราความสัมพันธ์ของเรากับมุกเป็นยังไงทุกคนอาจจะข้องใจอยู่ว่าอะไรกันแน่คบกันครับไอ้ชิคมากแบบยอมรับอันนี้เรียกแฟนเลยใช่ไหมคะผมสำหรับผมในส่วนตัวจริงนะครับผมรู้สึกว่าคำว่าแฟนของแต่ละคนมันแตกต่างกันครับแล้วก็ผมไม่อยากไปจำกัดคำว่าแฟนเพราะแบบแต่ละคนคือแฟนต้องเป็นแบบนี้แฟนต้องขั้นนี้ถึงจะเป็นแฟนเนี่ยแต่สำหรับผมน้องคือคนที่ผมอยากเป็นผู้หญิงที่ผมอยากดูแลให้ดีที่สุดตอนนี้ที่เราคบกันครับ